การสั่งสมซึ่งกุศลที่จะเกิดขึ้นได้หลายทางด้วยกันแล้วก็รวบรวมให้มีอยู่ในจิตใจของเราเราก็จะได้เป็นผู้ที่มีกุศลบุญญาราศีเป็นปรมีให้แก่กล้าเราจะเป็นพลังคือกำลังไม่ว่าสิ่งใดงานทุกประเภทถ้าหากมีกำลังดีนะย่อมสำเร็จและกำลังบุญกำลังกุศลให้สำเร็จซึ่งปรมีธรรมนำมาซึ่งความสุขเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงพยายามบำเพ็ญกุศลเพราะกุศลนั้นนำความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าถ้าเราใช้ดุลปัญญาพินิจพิจารณาแล้วจึงจะทราบได้เพราะบุญกุศลนั้นไม่ได้มองเห็นด้วยตาธรรมดาจะต้องอาศัยตาคือปัญญาเป็นคู่กับจิตใจจิตใจเป็นนามธรรมละเอียดบุญกุศลก็เป็นคู่กันต้องละเอียดอยู่ด้วยกันเมื่อเราเห็นใจได้ดูใจจึงจะเห็นบุญกุศลหรือเราเห็นบุญกุศลก็เท่ากับเห็นใจเป็นคู่กันแยกกันไม่ออกบุญกับจิตใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องรักษาใจของเราหรือประคับประคองใจของเราให้ใจของเรานั้นมีโอกาสได้ฟังธรรมโดยอาศัยความเรียบร้อยอาศัยความเลื่อมใสอาศัยความตั้งใจเพราะการฟังธรรมนั้นท่านว่าเป็นบุญธรรมสวรรค์นาใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเป็นบุญอย่างหนึ่งเรานั่งอยู่เฉยๆก็ได้บุญดีกว่าที่เราทำบุญอย่างอื่นนะทำบุญอย่างอื่นต้องค้นคว้าต้องเหน็ดเหนื่อยจึงจะได้ที่เรานั่งเฉยๆก็ได้บุญการฟังธรรมได้ความสงบได้ความเคารพไม่ใช่ว่าบุญมาไปชุมหลายอย่างเหมือนกันเช่นว่าเราภาวนาไปในตัวก็ภาวนาใหม่กุศลเป็นบุญเป็นกุศลอีกบังเกิดผลทางในจิตใจของเรายิ่งปล่อยวางให้สงบได้ก็ยิ่งจะเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ในปัจจุบันจะเห็นประจักษ์นี่ถ้าจิตใจของเราสงบยิ่งเป็นพลังในศรัทธาที่เราให้เชื่อในพระพุทธศาสนาคำสอนพระองค์สิ้นสงสัยบางอย่างที่เรามีความสงสัยเท่าที่สติปัญญาที่สร้างมาให้เราได้รู้ได้เห็นความสงสัยก็ย่อมสิ้นไปเป็นอนิสงส์ของการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาในปีหนึ่งหนึ่งมีครั้งเดียวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานจำพรรษาคือให้อยู่แรมคืนในอาวาสแห่งใดแห่งหนึ่งถึง3เดือนไม่ให้ไปแรมคืนที่อื่นแต่ถ้าหากว่ามีกิจจำเป็นพระองค์ทรงอนุญาตเพิ่มเติมขึ้นอีกว่าเช่นญาติโยมมีศรัทธาอยากจะถวายทำบุญให้ทานแก่ไกลมาไม่ได้มาส่งคนมาในมนต์ให้ไปเพื่อสงเคราะห์อบรมสั่งสอนให้ได้ประพฤติธรรมเป็นต้นว่าให้ทานรักษาศีลและภาวนาท่านก็ยกเว้นให้ไปแรมคืนได้เรียกว่าสัตตาหะคือลาไปได้ชั่วระยะ7วันแล้วให้กลับมาในกรณีพิเศษหรือบิดามารดาป่วย
ไปเพื่อสงเคราะห์บิดามารดาถึงแม้ว่าไม่นิมนต์ก็ได้ทราบข่าวก็ไปได้เพราะท่านยกเว้นพิเศษพระคุณของมารดาบิดาเป็นพิเศษให้ไปพรรษาไม่ขาดช่วงระยะ7วันหรือไปช่วยสงเคราะห์เช่นสงเคราะห์เพื่อไปเพื่อเกิดความสามัคคีเพื่อประนีประนอมกันมีหลายอย่างโดยการจะนำมากล่าวทั้งหมดก็เวลาคงจะไม่เพียงพอเราศึกษาพอรู้ว่าท่านไปได้ช่วงระยะ7วันถ้ามีกิจจำเป็นในการจำพรรษาการจำพรรษาในปีหนึ่งๆก็มีครั้งเดียวเราทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันบรรจบครบรอบได้เข้าพรรษาอีกรอบหนึ่งในสมัยครั้งก่อนๆบรรดาชาวพุทธเราทั้งหลายเมื่อถึงการเข้าพรรษาถือว่าพระสงฆ์ไม่ได้ไปแรมคืนที่อื่นได้มาชุมนุมกันถือโอกาสทำบุญบำเพ็ญกุศลกันเป็นพิเศษตั้งสัจจะอธิษฐานใครเจริญตาศีลอย่างไรปฏิบัติบำเพ็ญกุศลอย่างไรเพื่อเป็นเครื่องเป็นกำไรชีวิตมักจะถือโอกาสในพรรษานี้ปฏิบัติโดยส่วนใหญ่คนที่ไม่เคยรักษาอุโบสถศีลก็อธิษฐานกันรักษาอุโบสถศีลเฉพาะวันพระหรือบางคนก็ถือปฏิบัติอุโบสถศีลตลอดไตรมาสประจำทุกวันตลอด3เดือนก็มีบางคนมีอธิษฐานเพิ่มเติมอีกแต่ทานอาหารมื้อเดียวหรือครั้งเดียวทั้งชาวบ้านและชาววัดมีการอธิษฐานพระเจ้าประสงค์มีธงของวัดต่างๆบางอย่างที่เหมาะสมเลือกแล้วก็อธิษฐานปฏิบัติเพื่อเป็นกำไรชีวิตหากเราทั้งหลายเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอธิษฐานตั้งสัจจะถ้าคนเคยสูบบุหรี่ก็อธิษฐานเลิกก็ดีเหมือนกันหรือคนเคยดื่มก็เลิกก็ดีเหมือนกันเพื่อจะได้ใจบุญได้กุศลด้วยจะได้ละเป็นสัจจะเป็นปรมีธรรมด้วยหรือใครเคยเลิกได้สิ่งที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนละยังไม่ได้นะเราเลิกได้แล้วก็พยายามอธิษฐานว่าเราจะเลิกละในพรรษานี่แหละให้เสร็จขาดอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเฉพาะอย่างยิ่งฉันเลิกไม่บ่นก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะเคยบ่นจุกจุกจี้วุ่นวายใจไม่ค่อยสงบในพรรษานี้เราจะไม่บ่นใครๆอะไรนั้นถือขันติอธิษฐานหรือเคยโกรธอย่างนี้เราจะไม่โกรธให้ใจเราจะแผ่เมตตาทั้งตัวเราและทั้งผู้ที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราในครอบครัวของเราตลอดถึงที่อื่นๆเราจะภาวนาให้จิตใจดีอย่างนี้ก็ดีจะได้บุญมากไม่น้อยเหมือนกันนะจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะได้เป็นอนุสรณ์ที่เราพยายามสิ่งที่มันสิ่งเหล่านี้ละยากและไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นของนึกว่าง่ายแต่จะละจริงๆรู้สึกว่ายากถ้าใครละได้เป็นปรมีอย่างสูงได้สร้างสติสำรวมระวังได้สร้างความอดทนได้สร้างหลายอย่างกุศลที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งให้เราระลึกตรวจดูแล้วใครหรือจะตั้งใจว่าบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจก็ตั้งใจมาทุกอาทิตย์ตลอดนี่ก็ดีเหมือนกันหรือทุกวันเสาร์โดยจะมารักษาศีลอุโบสถเรามาวันพระไม่ได้เราก็มาวันเสาร์พระอาทิตย์เสาร์ก็ได้ถ้าหากเราเป็นวันหยุดของเราเพื่ออำนวยความสะดวกอันนี้แล้วแต่เลือกเอาแต่ก่อนท่านสร้างบารมีเห็นกำไรชีวิตที่ผ่านมาแต่ละปีละปีด้วยบุญกุศลที่คุ้มครองปกรักษาเราให้ผ่านพ้นได้มาอยู่ถึงวันนี้ก็ดีนักหนาแปลว่าบุญยลาภอันประเสริฐชีวิตปีที่แล้วเราก็ได้ผ่านมาด้วยดีเพราะเราทำความดี
แปลว่าชีวิตหมดไปด้วยดีแล้วก็คนปลื้มใจที่เราได้ตั้งอกตั้งใจพยายามสร้างความดีมาตลอดมาปีนี้อีกชีวิตจะยังเหลืออยู่เราก็ประคับประคองว่าจะสร้างความดีต่อไปอีกประพฤติธรรมต่อไปอีกพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมประพฤติธรรมดีแล้วนำความสุขมาให้ถ้าเราสังเกตดูให้ละเอียดแล้วส่วนไหนที่เราประพฤติดีแล้วมีความสุขจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังมีบกพร่องบางครั้งก็เผลอทำไม่ดีให้มีความทุกข์แทรกขึ้นมาจนได้บางครั้งบางคราวที่เราเผลอในการกระทำก็ดีในการพูดก็ดีผิดพลาดขึ้นมาให้เกิดทุกข์เกิดปัญหามีจนได้ถ้าหากเรามีสติเพิ่มเติมขึ้นอีกต้องรวมระวังขึ้นอีกถ้าไม่ให้เสียได้พยายามได้รอดได้ความสุขล้วนๆได้ความอกอิ่มใจล้วนๆทีเดียวเพราะเหตุนั้นการสร้างสติการสร้างสมาธิเพื่อจิตใจของเราให้หนักแน่นมั่นคงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นเบื้องต้นของกุศลทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกได้แล้วก็ตั้งใจพยายามเป็นกำไรชีวิตของเราวันนี้เป็นวันสำคัญที่ได้กล่าวมาแล้วที่เราได้เวียนเทียนเป็นพิเศษเรียกว่าอาสาฬหบูชาคือบูชาวันสำคัญในพระพุทธศาสนาในวันนี้ในสมัยหลัง2531หรือกว่านั้นอีก80ปีอีกถอยหลังต่อไปอีกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ออกจากตระกูลโดยอาศัยมาแสวงหากองบุญที่ให้เป็นผลประโยชน์เพื่อบรรลุตรัสรู้ธรรมที่พระองค์ได้สั่งสมบารมีมาเป็นจำนวนมากพระองค์ได้สแสวงหาได้สำเร็จลุกล่วงที่เราทั้งหลายทำวิสาขบูชาคือในวันเพ็ญเดือน6ที่เราได้ฟังประวัติมาแล้วนั่นคือพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระชมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ได้ถึงความสุขอันยอดเยี่ยมได้พระนิพพานจะพูดโดยย่อแล้วพระองค์พิจารณาว่าที่พระองค์อุตส่าห์สร้างบารมีมานี้เพื่อจะช่วยพระองค์และช่วยลือคนสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในความลำบากในความทุกข์ยากลำบากพร้อมไปด้วยภัยอันที่น่ากลัวเกี่ยวกับความเกิดมาแล้วมีภัยรอบด้านอันตรายมีรอบด้านถึงความอยากจะช่วยเหลือพระองค์พิจารณาว่าพระองค์ควรจะเทศนาให้ใครก่อนพิจารณาแล้วปรากฏว่าเบญจวัคคีย์ทั้ง5คือพราหมณ์ทั้ง5คนนี้ได้เสียสละลูกหลานบ้านช่องเข้ามาบำเพ็ญตามพระองค์อยู่ใกล้ชิดคอยรับใช้พวกทั้ง5มีอัญญาคนทัญญะเป็นหัวหน้าต่อมาอยู่คอยรับใช้ใกล้ชิดว่าเพื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ก็จะได้โปรดได้บรรลุธรรมให้ถึงธรรมบ้างต่อมาเมื่อพระองค์ทำทุกขกิริยาก็อยู่ใกล้ชิดช่วยเหลือเมื่อเห็นว่าพระองค์ทำทุกขกิริยาก็ยังไม่สำเร็จต่อมาพระองค์กลับเบญจวัคคีย์พอให้อัตภาพอยู่ได้เป็นเจ้าวัคคีย์เหล่านั้นก็เห็นว่าพระองค์คงจะไม่ได้ตรัสรู้แล้วได้หลีกออกไปอยู่อีกแห่งหนึ่งเรียกว่าไปอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระพุทธเจ้าพระองค์ระลึกถึงท่านเหล่านั้นจึงได้เดินทางตามไปเพื่อไปโปรดเมื่อไปถึงในคราวครั้งนั้นเป็นวันคล้ายๆกับวันเข้าพรรษานี่แหละ
พระองค์ไปพวกเบญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นเห็นพระองค์เดินมาแล้วที่แรกก็นัดกันว่าเราไม่ควรจะต้อนรับพระองค์คงจะมาเที่ยวหาอุปถัมภ์เพราะอยู่องค์เดียวไปนึกว่าพระองค์จะได้สำเร็จเพราะเห็นพระองค์กลับสู่บริโภคอาหารขึ้นมาก็คงไม่สำเร็จเขาถือเคร่งพวกนั้นถือว่าการอดข้าวอดน้ำเป็นที่จะทำให้สำเร็จแต่เห็นมาฉันข้าวฉันน้ำแล้วไม่มีทางเลยนัดกันว่าเราจะไม่ต้อนรับเพียงแต่ปูอาสนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาจะนั่งก็นั่งแต่พอพระองค์ถึงเข้าจริงๆแล้วด้วยความเคยเคารพเคยปฏิบัติก็อยู่ไม่ได้พากันลุกขึ้นไปต้อนรับแล้วนิมนต์อาราธนาพระองค์นั่งพระองค์ทรงนั่งแล้วพระองค์บอกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วตั้งใจฟังเราจะสอนธรรมะแต่พวกนั้นยังไม่เชื่อโดยเข้าใจว่าพระองค์ทำทุกขกิริยาถึงขนาดนั้นยังไม่ได้บรรลุแล้วพระองค์กลับมาเสวยมาฉันอาหารจะได้บรรลุได้อย่างไรก็เลยไม่ค่อยจะตั้งใจฟังเท่าไหร่พระองค์ก็เลยเตือนว่าคำพูดว่าสำเร็จเมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเราเคยได้พูดไหมก็บอกว่าไม่เคยได้ยินก็เลยมาพึกษากันว่าคำพูดอย่างนี้เราไม่เคยได้ยินเลยถ้าจะพระองค์มันลุกแท้จริงจิตใจก็อ่อนตั้งใจเพื่อแสดงความเคารพพระองค์จึงทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกก่อนใครๆทั้งหมดเรียกว่าปฐมเทศนาเมื่อความนั้นมีหัวข้อเรียกว่าธรรมจักรกับประวัตินาสูตรเราทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ในธรรมจักรกับประวัตินาสูตรนั้นพระองค์ทรงแสดงหัวข้อที่แรกยกขึ้นแสดงนั้นทำสองอย่างอันบรรพชิตไม่ควรเดินหรือไม่ควรปฏิบัติท่านว่าเดเวเมพิทเวอันตาปปะจิเตนะนะเสวิสภาโยใจอย่างการมาสุขันเลกานโยโคท่านว่าทางที่ส่วนสุดสองอย่างภิกษุไม่ควรดำเนินและปฏิบัติตามเพราะไม่ใช่เป็นหนทางให้ได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมที่สุดสองอย่างนั้นคือกามสุขขันธ์และการนโยกและการปล่อยตัวหมกมุ่นอยู่ในกามมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสโผฏฐัพพะเป็นต้นเพราะธรรมเหล่านี้ไม่บรรพชิตผู้บวชมาแล้วไม่ควรจะไปมกมุ่นอยู่ในนั้นเพราะเป็นธรรมของชาวบ้านนั่นแหละนักบวชไม่ควรไปทำอย่างนั้นนี่อย่างหนึ่งอย่างที่สองอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการประพฤติทรมานอดข้าวอดน้ำทรมานร่างกายย่างกิเลสเผากิเลสโดยการทรมานร่างกายอย่างนั้นเป็นการทำให้ลำบากเปล่าสำหรับเพราะกิเลสมันไม่สิ้นโดยการอดข้าวอดน้ำทรมานร่างกายเพราะกิเลสมันอยู่กับจิตใจเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาพ้นทางสายกลางปฏิบัติทางที่ออกจากทุกข์ผลทางสายกลางคืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิประกอบไปด้วยองค์8มรรคมีอันเดียวและประกอบไปด้วยองค์8คือองค์ของการเดินทางหรือบริขารในการเดินทางอันเดียวนั่นแหละต้องมีอยู่8จึงจะสามารถเป็นกำลังที่จะให้ออกจากทุกข์ได้ให้ถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงมรรคประกอบไปด้วยองค์8นั่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ2อย่างนี้เป็นสิ่งเชื่อมกันเป็นหัวหน้าทีเดียวคือความเห็นชอบความดำริชอบเป็นสิ่งที่สำคัญมากความเห็นชอบเห็นอย่างไรคือเห็นตัวของเราอัตภาพร่างกายของเราตามความเป็นจริงมีอยู่อย่างไรเช่นเมื่อเราเกิดมาแล้วใจเรามองดูให้เห็นว่าเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ไม่อยู่คงที่
มันไม่ใช่ไม่ได้เกิดอย่างเดียวความข้ามคร่าสุดโสมมันก็มีมาด้วยความเจ็บป่วยก็มีมาด้วยความเกิดมาเจ็บป่วยไม่เพียงเท่านั้นเราจะทนุบำรุงให้ดีเท่าไรก็ตามผลที่สุดก็ถึงแตกสลายคนที่เกิดมาก่อนเราไม่ทราบกี่ล้านไม่ทราบเท่าไรก็ไม่มีใครเศษเหลือบ้างแม้แต่คนเดียวมาเท่าไรก็หมดไปด้วยกันทั้งนั้นไม่มีสิทธิ์อยู่อย่างนั้นแม้ตัวเราเองมันก็อยู่ในสภาวะอย่างนี้เช่นเดียวกันผลที่สุดก็เป็นในสภาพอย่างนั้นจริงๆในสมาธิติความเห็นชอบในข้อแรกที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้สมาสังกัปโปความดำริชอบคือดำริในทางที่อันเป็นกุศลดำริในทางที่ให้เกิดประโยชน์เช่นดำริในทางไม่พยายามไม่ละโมบเพ่งเล็งอยากได้ของของคนอื่นมาเป็นของตนไม่อาฆาตบาดหมางปองร้ายบุคคลผู้อื่นแล้วก็ดำริอบรมจิตใจให้มีความเห็นถูกต้องนี่เป็นความดำริชอบเป็นความดำริที่เพื่อให้ได้สติได้ปัญญาขึ้นมาสมบูรณ์บริบูรณ์นี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นส่วนท่านเรียกว่าในส่วนให้เกิดปัญญาต่อไปอีกสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว3อย่างสัมมาวาจาก็การเกี่ยวกับการพูดอบรมการพูดของเราให้พูดแต่เรียกว่าสัจจะคือความจริงสิ่งจริงที่มีอยู่สมาสังกัปโปะสมาวาจาให้พูดไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเสียไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระนี่ก็เป็นสมาวาจาสมากัมมันโตเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดทรัพย์เพื่อเพิ่มผิดจากกามเมื่อเราเว้นอันนี้แล้วก็ทำการงานนอกนั้นก็เป็นการงานชอบเรียกว่าสัมมากัมมันโตเราเว้นกันนี่แหละทีนี้สัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีพเราไม่เลี้ยงชีพในทางที่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบทำไม่ทำลายบุคคลผู้อื่นไม่ค้าขายสิ่งที่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นต้นค้าขายมนุษย์ค้าขายทำลายร่างฐานอาวุธซึ่งประหัตประหารกันเราไม่เป็นเราทำงานด้วยเรื่องใดของเราเป็นสัมมาอาชีโวนักบวชก็เลี้ยงชีพโดยการปลิดแข้งของตนเองโดยการเที่ยวบิณฑบาตโดยการได้มีผู้ถวายเอามาให้โดยทางที่ชอบทำตั้งอยู่ในศีลธรรมสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในสามอย่างนี้ท่านเรียกว่าศีลสิกขาทีนี้3กับ2เป็น5เลยอย่างอีก3อย่างคือสัมมาสวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ3อย่างวายโมคือเพียรชอบระลึกชอบสมาธิชอบนี่ก็อยู่ในสมาธิสิกขาเพราะฉะนั้นมรรคประกอบด้วยองค์8นั้นถ้าพูดโดยย่อแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองเมื่อขยายไปแล้วก็มักประกอบไปด้วยองค์8บุคคลผู้ใดได้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีลทำให้สมบูรณ์ด้วยสมาธิทำสมบูรณ์ด้วยปัญญาแล้วก็สามารถเจาะจงมองเห็นความจริงเรียกอริยสัจสัจธรรมที่มีอยู่ทั้งในทางที่ควรละทั้งในทางที่ควรเจริญในทางที่ควรเจริญก็คือสมาธิสมาบัติการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่ควรเจริญสิ่งที่ควรละคือสมุทัยที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งที่ควรแต่ควรรู้ก็คือทุกข์สิ่งที่ควรทำให้แจ้งคือนิโรธถ้าหากเราทั้งหลายพยายามปฏิบัติในส่วนมักทำให้สมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสมาธิอบรมจิตใจของเราให้สงบได้ประสบความสุขเราก็จะเข้าใจความสุขที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วจะได้ปัญญา
ความรู้ว่าความสุขอยู่ทางนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเราก็จะได้รู้ในทางทุกข์อีกทางทุกข์คืออะไรคือสิ่งที่มาก่อกวนจิตใจของเราให้เศร้าหมองให้วุ่นวายไม่ให้สงบมีอเนกประการหลายอย่างด้วยกันมีประมาณเท่าใดนั่นเป็นเรื่องของทุกขสัจทุกขสัจนี่มาจากจิตใจที่เราทั้งหลายไม่ได้อบรมที่ยังไม่รู้มันก็เลยเกิดความหลงเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราอบรมจิตใจของเราภาวนาให้ฉลาดมีความรู้สร้างความเป็นจริงแล้วเราก็เลือกทำแต่ความดีความดีนั่นแหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะได้ละสิ่งที่ไม่ดีตามระดับตามระดับหมดไปหมดไปตามปัญญาของเราที่จะขึ้นมันขึ้นมากน้อยเท่าไหร่เราก็สามารถจะตัดสิ่งที่ไม่ดีได้มากน้อยเท่านั้นเมื่อตัดได้สิ้นเชิงแล้วนั่นจะได้ถึงทุกข์ที่แท้จริงเรียกว่ามรรคประกอบไปด้วยองค์8ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศแล้วในอริยสัจธรรมทั้ง4เมื่อเจริญในสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนอกจากนั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาจบลงแล้วอัญญาโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าได้เข้าใจธรรมะดวงตาเห็นธรรมอันถูกต้องว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาพระองค์ก็ได้ออกอุทานว่าวันอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนออันเห็นแล้วหนอเลยอัญญาโกณฑัญญะก็ได้บรรพบุรุษอุปสมบทเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาด้วยพระองค์ทรงบวชบริขารมาครบสวมสอดเป็นพระภิกษุในกะคราวครั้งนั้นเองเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ได้บังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้เป็นองค์แรกเพราะฉะนั้นรัตนตรัย3อย่างคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะได้บังเกิดขึ้นแล้วครบถ้วนทั้ง3อย่างเมื่อก่อนนี้เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ยังนึกว่าจะมีคนจะสามารถเข้าใจในธรรมและได้บรรลุธรรมของพระองค์หรือไม่ที่พระองค์ได้ปฏิบัติเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นของละเอียดยิ่งนักขั้นต่อมาเมื่อพระองค์ทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็มีท่านอัญญาโกณฑัญญะได้รู้ธรรมเข้าใจธรรมก็แปลว่าที่พระองค์ได้ตั้งใจไว้แล้วเป็นอันแน่นอนมีผู้สามารถที่จะฟังและประพฤติปฏิบัติเข้าใจได้ให้ทำให้ที่สุดในทุกได้คือความพ้นทุกข์เป็นเหตุให้พระองค์มีความตั้งใจจะสอนต่อไปอีกให้ผู้อื่นได้บรรลุธรรมรู้ธรรมมาตามลำดับพอธรรมเทศนาจบลงแล้วเสียงเทวดาส่องสาธุการสนั่นวันไว้ทรงข่าวไปทั่วในชั้นสวรรค์ดาวดึงจนถึงพรหมโลกเป็นที่อัศจรรย์เกิดแผ่นดินไหวตามท่านกล่าวไว้ได้ข่าวครั้งนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์วันนั้นก็คล้ายๆกับที่เรามาปฏิบัติในวันนี้แหละเพราะเอตนั้นเราทั้งหลายที่ได้มีชีวิตได้ผ่านมาพ้นมาได้ยังได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติไปชื่อว่าเป็นบุญญาลาภขอให้เราทั้งหลายตั้งใจตั้งด้วยตามสติกำลังความสามารถฝึกฝัดอบรมบ่มอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าวันหนึ่งครั้งหน้าความสุขจะรอคอยเราอยู่ขอให้เราถ้าเราเรียกไปถึงเร็วๆได้ก็ยิ่งดีรอคอยเราอยู่ตลอดเวลายินดีจะต้อนรับเราประตูพระนิพพานเปิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสามารถเดินไปถึงแล้วยินดีต้อนรับไม่ได้ปกปิดเลยถ้าเราเดินช้าช้ากันนานถึงถ้าเราเดินรีบเร่งก็จะได้ถึงแล้วขอให้เราทั้งหลายพยายามถึงอย่างไรก็ขอให้ก้าวแม้แต่ช้าก็ขอให้ก้าวไปเรื่อยๆดีกว่าหยุดอยู่หรือหยุดอยู่ยังดีกว่าถอยหลังไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นพยายามก้าวไปเรื่อยๆก็ยังดีจะเล็กแต่น้อยก็ตั้งใจทำไปต่อจากนี้ไป
ที่กล่าวมาโดยย่อพอรู้จักประวัติเด็กน้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจทำสมาธิภาวนา เราสำรวมทำจิตใจของเราให้สบายให้จริงความสุขในตัวของเรามีอยู่ถ้าเราพยายามทำใจให้สบายได้เข้าใจในใจของเราถูกต้องแต่ส่วนความที่เหนื่อยก็ดีหรือความรู้สึกไม่สบายนั้นก็ย่อมมีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเรารักษาใจของเราให้ดีเพราะความไม่สบายนั้นเกิดขึ้นจากใจของเราที่ไม่ได้สติคุ้มครองให้สงบมันยังเศษเหลืออยู่ที่เราไม่ได้รักษาก็เลยมาตามส่งมาเหมือนเราเผลอไปเหยียบไฟนี่แหละมันยังร้อนอยู่ที่เราเผลอที่เราปล่อยจิตใจของเราที่ปล่อยไว้ก็เลยความทุกข์ความไม่สบายนั้นติดตามมาถ้าหากเรามาพยายามบำรุงความสงบปล่อยวางอารมณ์ได้ระลึกพุทโธอย่างใดอย่างหนึ่งทำใจของเราให้สบายลมหายใจเข้าก็สบายลมหายใจออกก็สบายไม่สบายเราพยายามแต่งขึ้นมามักเป็นเครื่องแต่งเราจะพยายามทำสบายไม่คิดอดีตอนาคตว่าดึกเท่านั้นดึกเท่านี้ไม่เอาเรื่องอื่นเอาเรื่องแต่เฉพาะจิตใจของเราในเวลานี้ปัจจุบันนี้เท่านั้นพยายามทำใจให้สบายถ้าเราปล่อยวางอารมณ์อย่างอื่นได้เหลือแต่ความสบายในจิตในใจประเดี๋ยวๆมันก็ความไม่สบายดับไปเลยหายขาดไปเลยไม่ทราบหายไปไหนจิตเข้าสู่ความสงบความเหนื่อยความไม่สบายที่มีอยู่ในทั้งร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีหายไปเลยเหลือความสุขความเบาความวิเวกในปัจจุบันนี้เห็นผลถ้าเราทำได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นให้พยายามไปสักนิดจะได้ประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ตามกำลังความสามารถบรรยายมายุติโดยย่อยุติตอนที่ก่อน